วาเลนไทน์นี้ถ้าสงกรานต์เหงาทำไงดีคะก็ดูคลิปพวกเราย้อนหลังจะได้หายเหงาใช่ครับคลิปเรามีเยอะแยะรายการเรามีเยอะแยะก็ขอให้ปีหน้าไม่เหงาอยู่คนเดียวแล้วกันครับผมครับผมดูเชือกป่านไงใช่ไม่เหงาดูย้อนหลังก็ได้หรือว่าใครดูเชือกป่านแล้วอยากเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ไปดูได้แดงครับผมใช่ครับถ้าอย่างนั้นอยากย้อนโมเมนต์วันวาเลนไทน์โมเมนต์ไหนที่น่าจดจำจนถึงตอนนี้มั่งจริงๆวาเลนไทน์เราปกติหน้าเลยนะไม่ได้อินกับวาเลนไทน์แล้ว30ปีที่ผ่านมาก็ปกติครับผมบางวันก็อยู่ในวันทำงานด้วยซ้ำใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ทำงานที่ผ่านๆมาก็ทำงานใช่คือเราก็ตอนเรียนตอนอะไรอย่างงี้ที่แบบชอบเอาสติ๊กเกอร์ก็มีบ้างครับผมแบบป๊อปปี้เลิฟก็มีบ้างหัวจงหัวใจแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นส่วนใหญ่เราเป็นผู้ให้หรือผู้รับมากกว่ากันที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะน่าจะรับมั้งครับไม่ค่อยได้ให้เขาฮอตไม่ฮอตแค่เป็นเด็กแบบที่แบบไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมอะไรเท่าไหร่ไงฮะก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ครับผมผมก็ทั้งคู่ครับผมให้เขาแล้วก็รับตอนเด็กๆก็ให้เขาตอนโตมาก็ให้เขามาให้แฟนคลับพี่แฟนคลับวาเลนไทน์นี้ถ้าไม่ใช่ดอกกุหลาบจะเป็นดอกอะไรดีคะส่วนใหญ่คนจะนึกถึงดอกกุหลาบถ้าไม่ใช่ดอกกุหลาบจะเป็นดอกจริงๆดอกอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นดอกเงินก็ดีนะช่องเงินใช่ใช่คือบางทีอ่ะดอกไม้สดให้มาอย่างเงี้ยดอกไม้สดให้มาแล้วมันแบบมันเฉาไงเราเสียดายเนาะแล้วก็แบบเอ้ยถ้าเป็นช่องเงินแล้วเอาไปเก็บไปได้อยู่กับเราได้ตลอดไปอะไรเงี้ยจะไม่ได้เอาไปใช้ดีฮะใช่ไหมครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ก็คือชอบดอกสีเทามากกว่าสีเขียวแล้วเนาะถ้างั้นโอ้จริงจริงสีได้ครับได้หมดเลยเหมือนกันไหมครับสมมติว่าพูดลอยๆวาเลนไทน์นี้อยากได้ของขวัญวันวาเลนไทน์สักนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นอะไรดีอยากให้ตัวเองแล้วกันไม่ต้องให้คนอื่นให้หรอกหมายถึงว่าอยากไปป่าครับอยากไปแคมปิ้งอีกรอบนึงแต่หากันไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากซื้ออะไรให้ซื้อป่าให้เป็นไม่เขาไปอยู่ในป่าผมจะไปอยู่ในป่าซื้อที่สักแบบ10ไร่ไปอยู่ในนั้นเต็นท์ผมมีครบแล้วครับผมอุปกรณ์ผมครบแล้วไม่ต้องซื้ออะไรมาฮะรู้ยังว่าเดือนหน้าพี่ว่างว่างทุกวันเลยผมอะไม่ว่างเลยสลับกันพอบุญว่างเขาจะไม่ว่างเพราะเดือนหน้าเขาจะมีถ่ายซีรีส์ไงใช่มันก็เลยแบบสลับกันรู้ถ้าเราทำงานด้วยกันเราก็เช็คคิวกันครับของขวัญวันวาเลนไทน์ตัวเองพี่ไม่ได้อยากได้อะไรเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราก็แค่ทำทุกวันให้มันดีพอแล้วอะใช่เราไม่ได้อยากได้อะไรถ้าอย่างนั้นสุดท้ายละอวยพรสำหรับคนมีคู่แล้วก็ไม่มีคู่ก็ไม่จริงค่ะโอเคครับผมก็สำหรับคนมีคู่ก่อนละกันครับผมก็ขอให้รักยืนยาวนะครับผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากับคู่ของตัวเองเนาะแล้วก็ขอให้ผ่าน9เดือนต่อไปเรื่อยๆครับผมสำหรับใครไม่มีคู่ก็ขอให้หาคู่ให้ได้นะครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้ฮะครับผมคนสำหรับถึงคนมีคู่ก็ขอให้แบบรักกันยาวๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็แฮปปี้สำหรับความสัมพันธ์ครับผมสำหรับใครที่ไม่มีคู่ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขก็อยู่ไปนะอย่าไปสนเลยครับผมแฮปปี้วันในไทยครับขอบคุณค่ะ